รถ EV เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จีนเนี่ยใช้ในกระบวนการการต่อสู้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผลักดันรถ EV จีนมาเป็น10ปีแล้ว15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยมีการใส่เม็ดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าใส่เม็ดเงินเข้าไปอุดหนุนจุนเจือผู้ผลิตเนี่ยที่จะทํา EV เนี่ยรถ EV ส่งออกหรือทําในประเทศเนี่ยอุดหนุนมาโดยตลอดตอนเนี้ยข่าวเนี่ยตัวเลขมันมีการเล่นข่าวนะฮะ CNBC รายงานนะครับ Bloomberg ก็รายงานเห็นมั้ย230อันนี้รายงาน231นะครับ Nikkei ก็รายงาน230เช่นเดียวกันอยากจะบอกว่าจู่ๆมันก็มีตัวเลขนี้โผล่ขึ้นมามีการรวบรวมตัวเลขครับว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนถมเงินไปเท่าไหร่กับการอุดหนุนไออุตสาหกรรมรถ EV นะครับปรากฏไปเป็นเงินทั้งสิ้น231บิลเลียนนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอุดหนุนไปในทิศทางไหนการลดหย่อนภาษี tax ไม่ต้องจ่ายเรื่องของการมี incentive เวลาคุณส่งออกคุณก็จะได้เงินอุดหนุนอะไรเงี้ยกลับมานะฮะค่อนข้างที่จะเต็มที่กับอุตสาหกรรมนี้นะครับ230บิลเลียนนะ 231,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยนะครับใส่เข้าไปแบบไม่ยั้งเลยเอาเห็นการอุดหนุนจุนเจือเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแต่เทรนด์การอุดหนุนจุนเจือของจีนเนี่ยก็มีจำกัดนะฮะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังมีอยู่นะเรื่องของ tax ยังมีอยู่ถึงแม้ตัว incentive ที่ให้เนี่ยจะน้อยลงแต่ว่าตัว Wave Tag นะตัวเรื่องของรถยนต์ภาษีเนี่ยยังมีอยู่ถ้าคุณประกอบธุรกิจอะไรแบบนี้นะฮะจีนค่อนข้างสนับสนุนเต็มที่เรามาดูตัวเลขหน่อยคือ BYD เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์เยอะสุดนั่นแหละนะฮะแล้วก็ Tesla เนี่ยก็ได้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้ผมอยากให้ดูสารคดีไอ้ตัวนี้หน่อยนะของจีนนะจริงๆสารคดีเนี่ยดีมากนะฮะเป็นการพูดถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ของรถEV นะทั้งจีนทั้ง Tesla เพราะ Tesla ก็ไปตั้งที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนนะเขาได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็น Tesla เนี่ยไม่ได้มาโจมตีอะไรมากมายเพราะว่าตัวเองก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงว่าอนาคตรถ EV จีนเทียบกับรถ EV ชาติอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงโดยว่ายิ่ง Tesla นะผู้นำตลาดเนี่ยจะไปต่อท่าไหนหลังจากนี้ This car brand you've never heard of อันนี้คือรถ BYD ถูกมั้ย Now China's BYDhas overtaken Tesla as the world's largest seller of electric vehicles. แน่นอนนะ BYD ก็ขึ้นแท่นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรขายมากสุดนะในโลกนะแซงหน้า Tesla ไปเรียบร้อยแล้วเรารู้อยู่ด้านจำนวนคันนะ Even if you've never heard of BYD, there's a chance you've been in one of its buses. ถ้าคุณไม่รู้จัก BYD นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นนะก็คือรถบัสทั้งหลายเนี่ยทั้งในลอนดอนฮ่องกงนะฮะลอสแองเจลิสนะฮะฮินซิงกินะฮะนิวเดลีแท็กซี่ต่างๆในบาหลีซานดิเอโกนะครับเม็กซิโกซิตี้เนี่ยต่างใช้ BYD หมด But buses and taxis aren't the reason why BYD has overtaken Tesla ไอเหตุผลเหล่านี้คือบัสแท็กซี่อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักเลยทำให้BYD เนี่ยแซงหน้า Tesla นะครับโดยจำนวนนะเพราะเขาต้องผลิตรถแบบนี้ออกมาสู่สาธารณะด้วยนะเพราะว่า Tesla เนี่ยผลิตแต่พวก High End นะไม่ได้ผลิตพวกรถสาธารณะแบบนี้นะ BYD เนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะก็เลยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะนั่นในมุมของจำนวนคันนะ Instead it's a fruit of long-term strategic thinking on the part of BYD itself and the Chinese government and it's setting China up to be the dominant global player in the transportation of the futureElectric vehicles, a business that could be worth $8.8 trillion by the end of a decade. Business นี้นะครับ EV มีการประเมินการเอาไว้นะว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 8.8 trillion ไม่ได้ฟังผิดนะ 8.8 trillion คือ 8.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการจบ decade นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินเค้กมันใหญ่มากใครเป็นผู้เล่นใหญ่ของเค้กก้อนนี้เอาไปเกือบหมดนี่เลยนะฮะถ้าเอาไป 90% ของก้อนนี้เนี่ยก็เยอะมากนะ 80-90 เอาไปครึ่งหนึ่งของก้อนนี้ยังเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้กก้อนนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วใครจะเป็นผู้ชนะ Here are the three most important things that have made BYD the king of EVs นี่คือ3เหตุผลนะครับที่ทำให้ BYD เนี่ยมาเป็นคิงนะแทนที่ Tesla นะครับ1 2 3เดี๋ยวฟังไปพร้อมกันChinese government has played a huge role in เหตุผลที่1คือ Chinese government support นะครับ We've arguably never seen anything like this in terms of, you know, the amount of support that เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องของการซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ Specifically pertaining to EVs Beijing has given an estimated $30 billion of taxes ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการ wave tax เนี่ย
จีนเมื่อกี้เราบอกว่า200กว่าบิลเลียนถูกป่ะ230กว่าบิลเลียนอันนั้นคือภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะการเว็บแท็กให้อย่างเดียวเนี่ยไม่พูดถึงนโยบายอื่นที่สนับสนุนเนี่ยการแบบยกเว้นภาษีให้เนี่ย30นะ 30,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะดอลลาร์สหรัฐด้วยนะ30บิลเลียนและจะขึ้นเป็น97บิลเลียนในปี2027นี้นะครับหมายว่า2024เนี่ย tax wave ไปแล้ว30นะครับคุณลองคิดดูนะผ่านมา15ปีเนี่ยเพิ่งไปได้แค่30แต่จาก2024ถึง2027มันอีกแค่กี่ปีเองอีกแค่3ปีเองคุณจะซัดอีกเท่าไหร่วะเนี่ยอีก57เพราะฉะนั้นอัตราการเวฟแท็กกำลังจะบอกว่าพุ่งสูงขึ้นอิบอายเลยนะถ้าดูจากเรทนี้นะกำลังจะบอกว่าก็แสดงว่าหลังจากนี้อีก3ปีนี่โคตรเข้มข้นนะกำลังจะมีรถเนี่ยผลิตป้อนสู่ตลาดโคตรเยอะนะแล้วก็กำลังจะเวฟแท็กเพิ่มขึ้นอีกตั้ง57บิลเลียนนะโหดมาก China actually takes Tesla has cheapest offeringไปต่อเลยนะขอเล่นไปก่อนเลยนี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับ Most of BYD's cars are simply a lot cheaper than Tesla's เหตุผลที่สองนะครับเรื่องของราคาของ BYD เนี่ยก็ถูกกว่า Tesla เยอะนะครับ Popular models starting from less than Tesla's cheapest offering for the Model 3 sedan and BYD sells a lot more of the cheaper vehicles in its lineup They have very cheapmodels starting from $10,000. Their approach has been extremely different in the sense that Elon Musk believes that you had to sort of start with the high end. BYD ใช้วิธีที่ไม่เหมือนกับ Elon Musk นะ To get people interested in Elon จะใช้เรื่องของ high end sexy car นะ BYD เริ่มที่แท็กซี่ was about cheap taxis and buses that needed a heck of a lot of batteries. แล้วก็บัสต่างๆ you know drove down the prices of the batteries. ทำให้ราคาของแบตเตอรี่เวลาเขาผลิตจำนวนเยอะๆเนี่ยถูกลงเยอะมากนะนี่คือเหตุผลสำคัญเลยนะเขามีแท็กซี่กับบัสเนี่ยอยู่ behind นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตจำนวนเยอะๆนะแบตเตอรี่ก็ผลิตทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันช่วยต้นทุนได้ Well the average price paid for Tesla is about 45,000 the average BYD sells for roughly half that ราคาก็ครึ่งนึง That of course raises the question how can it sell them so cheaply คำถามนึงที่ The secret to that price tag like คำถามนึงเลยที่ตั้งคำถามว่าทำไมทำได้ถูกจังนะทำได้ถูกแบบโอ้โหครึ่งๆเลย is what is known as vertical integration เรื่องของ supply chain ครับ vertical integration capability give us the flexibility the fast response to the market trend as well as a better support for brand developing and customer service that's a fancy way of saying that they make a lot of the things that go into their vehicles themselves มันคือการบอกว่าเกือบทุกอย่างนะในรถนั่นเอง components from suppliers such as Bosch Continental and Aptiv Volkswagen for instance only makes 35% ยกตัวอย่างนะครับรถ Volkswagen เนี่ยทำเองอยู่ประมาณ 35% นะครับที่เหลือซื้อข้างนอกเอานะ third party มานะฮะ the parts in its ID.3 electric carTesla meanwhile makes 68% Tesla Model 3นะครับทำเอง 68% ถือว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Tesla ยิ่งทำเองเยอะยิ่งมี margin เยอะนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลที่ Tesla เนี่ยค่อนข้างมีกำไรดีนะทำเองอยู่ประมาณ 68% เนี่ย parts that go into its Model 3 made in the US BYD makes 75% of the parts ทำเองซัดไป 75% โหดมากโหดจัดรัสเซียเลยนะครับ 75% ทำเองงั้นต้องบอกว่า BYD มีอำนาจในการต่อรองแล้วก็ทำราคาได้ต่ำกว่าเทสลามากมายนะงั้น2เหตุผลผ่านไปเหตุผลที่1รัฐบาลสนับสนุน BYD ค่อนข้างเยอะในมุมของจำนวนนะเพราะผลิตเยอะนะผลิตพวกทั้งแท็กซี่ทั้งรถเมล์อะไรต่างๆนะครับก็เลยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะกว่านะครับอย่างที่2เนี่ยทำเองเยอะกว่าอีกต่างหากนะครับพอวัดกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยเทสลาเหนื่อยนะเทสลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันได้รับเงินสนับสนุนน้อยลงไปอีกนะฮะและสุดท้ายนะก็เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญทางด้านการทำรถยนต์เนี่ยทาง CEO เขาก็จบทางด้านเคมีมาเนาะแล้วก็มีความมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเซลล์แบตต่อนะกับซัพพลายเชนจีนอย่างต่อเนื่องนะทำให้มีความได้เปรียบอะไรของเขาเนี่ยประมาณเนี้ยนั่นคือเหตุผลที่3นะครับฟังจนจบก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะได้ผลประโยชน์นะเพราะว่ามัน8นาทีผมคงเปิดได้ไม่หมดนะฮะงั้นเราต้องจับตาตลาดนี้ให้ดีนะเรื่องของรถ EV จีนนะว่าล่าสุดเนี่ยที่รัฐบาลถมไป231บิลเลียนเนี่ยจะผลักดันต่อได้หรือเปล่าแล้วกำแพงภาษีของยุโรปของอเมริกาของแคนาดาที่เราจะตั้งขึ้นเนี่ยหยุดจีนอยู่มั้ยหลังจากที่จีนถมมา200,000กว่าล้านเว้ยไม่น้อยนะ200,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและวันนี้เนี่ยวันที่21เนี่ยรายงานทุกสื่อตรงกันเลย230บิลเลียนเนี่ยมีการรวบรวม15ปีที่ผ่านมาน่าสนใจ